Canon GDX Mark II นั่นเองรีวิวตามความรู้สึกที่เราใช้นะวอกหลายๆตัวที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นกล้อง GDX Mark II ทำความรู้จักยากมากมันมีอะไรเยอะไปหมดอันนี้เรามาแชร์กันเราจะปรับเป็นภาพบุคคลนะคะเพราะว่าเราถ่ายหน้าซะส่วนใหญ่เนาะอันยองซิงเกิลดึนนูชอนนะคะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำการรีวิวแต่ว่าการรีวิวครั้งนี้ที่เราจะมารีวิวอะไม่ใช่เครื่องสำอางนะคะแต่เป็นนี่เลย Canon GDX Mark II นั่นเองคือเราไม่แน่ใจว่าเราเคยรีวิวไปหรือเปล่าหมายถึงแบบว่าที่เป็นแยกเฉพาะของ Canon GDX Mark II อ่ะเหมือนเราเคยทำเป็นแค่แบบว่ารีวิวคู่กับ Sony A5100 ที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้นะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยนะฮะมี50บาทแล้วก็150บาทฝากสนับสนุนค่าขนมของเราด้วยนะฮะทุกคนจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอเยอะๆนะจ๊ะที่เรามาพูดถึง Canon GDX Mark II ในปี2021เนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นกล้องนึงที่เรามองว่าถึงแม้ว่ามันจะออกมานานแล้วอะมันก็ยังน่าใช้อยู่นั่นเองนะฮะทุกคนสำหรับกล้องนี้เนี่ยพวกแบบว่าสเปคทั่วไปว่าแบบกี่ล้านทำยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราขอไม่พูดแล้วกันเนาะมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเราจะมารีวิวตามความรู้สึกที่เราใช้นะฮะแล้วก็วัตถุประสงค์ของเราที่เราใช้นั่นเองนะจ๊ะบอกก่อนว่าอันเนี้ยเป็น Canon GDX Mark II มือ2นะทุกคนเราซื้อมาประมาณแบบ 8,000 หรือเกือบ 10,000 นั่นแหละนะคะทุกคนอันนี้จำไม่ได้นะเราซื้อตั้งแต่ตอนเราเรียนเรายังเรียนมหาลัยอยู่ตอนนี้ก็จบมาแล้วประมาณแบบ2ปีได้ทุกคนก็ยังใช้ได้อยู่และที่สำคัญก็คือยังไม่เป็นรอยยังไม่เป็นอะไรเลยอันนี้คือเราแปลกใจมากคือเราก็ไม่ได้เป็นคนที่รักษาของอะไรขนาดนั้นน่ะแต่เราเห็นหลายๆคนที่ใช้แล้วอ่ะมันมีความสีลอกหรืออะไรอย่างเงี้ยของเรามันไม่ลอกอ่ะทุกคนจริงจังดูดิยังดีหมดเลยมีแต่แค่ตรงเนี้ยที่เราทำเองก็คือเช็ดจนสีมันหลุดอันนี้คือแบบว่าความง่องของฉันเองที่แบบว่าทำจนมันแบบสีหลุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนอื่นคือดีหมดเลยใครที่มีปัญหาแบบว่าไอ้ตรงเนี้ยน็อตหลุดหรือมันหลุดง่ายอะไรเงี้ยเราไม่เป็นคืออันนี้เราสงสัยมากเลยว่าแบบมันขึ้นอยู่กับคนใช้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนแต่แบบส่วนตัวของเราไม่เกิดขึ้นไม่เกิดลายไม่เกิดอะไรด้วยที่สำคัญมันเป็นมือสองทุกคนความเป็นมือสองมันต้องผ่านคนแรกมาแล้วก็จะประมาณถึงจะแบบว่ามีความแบบสมบุกสมบันระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าของเราไม่เป็นนะทุกคนก็กล้อง GDX Mark II เนี่ยสำหรับเราใช้มาถ่ายวอล์กนะฮะทุกคนซึ่งวอล์กหลายๆตัวที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นกล้อง GDX Mark II นะฮะส่วนเวลาเรารีวิวหรือถ่ายเฉยๆอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นกล้อง Sony A5100 บ้างนะฮะหรือเป็นกล้องตัวนี้ได้บ้างอันนี้ชัดไหมอันนี้ก็ชัดนะทุกคนแต่มันชัดเกินไปในความรู้สึกเรามันชัดเกินไปมันมีปัญหาที่เรารู้สึกว่าแบบทำไมวะอยู่ตลอดเวลาเลยคือแบบว่าช่วงเวลาที่เราไม่ได้รีวิวตัวนี้เพราะว่าเราอะยังหาความลงตัวของนางไม่เจอคือเหมือนแบบทำความรู้จักกับนางนานมากเลยนะทำความรู้จักยากมากคือแบบว่ามันมีอะไรเยอะไปหมดแล้วก็การตั้งค่ามันเยอะอะสำหรับใครที่แบบว่าอยากมาถ่ายวอล์กหรืออยากถ่ายรูปทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะทุกคนเรามองว่าตัวนี้มันเหมาะกับคนที่อยากได้กล้องไว้ถ่ายรูปแบบว่าความทรงจำด้วยความมันเป็นกล้องดิจิตอลนะคะมันไม่ใช่มิเรอร์เลสมันไม่สามารถถอดเลนส์ตรงนี้ออกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าทำได้เท่าที่ทำได้กล้องสำหรับถ่ายแบบครอบครัวเพราะมันสามารถใช้ง่ายก็คือแบบว่ายกขึ้นมาแล้วก็ถ่ายได้เลยระบบต่างๆมันมีความใกล้เคียงกับกล้องมิเรอร์เลสกล้อง DSLR เลยก็คือสามารถปรับพวกสปีดชัตเตอร์ปรับไวท์บาลานซ์อะไรได้หมดเลยแค่เสียอย่างเดียวคือมันไม่สามารถเปลี่ยนเลนได้นะคะแต่มันก็ดีนะมันก็ฟิกแล้วก็เลนที่เขาให้มาถือว่าเป็นเลนที่โอเคเลยนะครับทุกคนถ้าหากครอบครัวไหนอยากมีกล้องดิจิตอลสักตัวนึงเนี่ยเราก็แนะนำ GDX Mark II นะฮะเรามองว่าการถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอของเขาอะดีอยู่แล้วนะฮะทุกคนคือเป็นกล้องหนึ่งตัวที่ดีมากๆเลยถ่ายรูปอะสวยมากเวลาถ่ายรูปกับถ่ายวิดีโออะคุณภาพมันจะไม่ค่อยเหมือนกันคือถ่ายรูปอะจะสวยมากๆแบบเราชอบความรายละเอียดของรูปของเขาเวลาซูมแล้วมันจะมีความแบบว่านวลสวยแต่ถ้าถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะมีความชัดที่แบบมันชัดเกินไปแบบมันเห็นแบบหมดเลยอะมันเห็นแบบแล้วมันเห็นแบบเป็น
็นเม็ดใหญ่ๆอ่ะพิกเซลมันเม็ดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามี GTX Mark T แล้วซึ่ง GTX Mark T เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่วอล์กหนักๆมากกว่าแล้วก็เป็นสายวอล์กที่มีความแบบว่าอยากติดไม้หรืออะไรอย่างงี้ก็อาจจะไปขยับไปอย่างนั้นก็ได้แต่ถามว่าอันนี้ยังน่าใช้อยู่ไหมเราว่ายังน่าใช้อยู่มากๆเลยนะโดยทั่วไปอ่ะกล้องเวลาเราซื้ออ่ะไม่ได้ซื้อแค่แบบว่าเอ้ยปีเดียวเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยกล้องมันคือระยะยาวนะทุกคนแล้วก็ราคาแบบว่าสูงระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ให้คุ้มนะคะทุกคนถ้าหากว่าใครอยากแบบว่าวอล์กจริงจังฉันจะทำ YouTube แล้วฉันจะวอล์กฉันจะต้องใช้ไมค์อะไรอย่างเงี้ยก็ไป GTX Mark III ก็ได้อันเนี้ยเราชอบมากๆเลยเรารู้สึกว่าดีใจมากที่เราแบบว่าเลือกซื้อนางมานะคะทุกคนถึงแม้จะเป็นมือ2แต่ก็ยังดีเราซื้อมือ2มาคือตำหนิของนางก็คือตรงหมุนๆตรงเนี้ยมันจะมีความติดๆนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้หมุนส่วนมากเราจะกดอย่างนี้แทนนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปที่เราถ่ายด้วยการใช้กล้อง Canon GTX Mark II ให้ดูแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็วิดีโอด้วยละกันนะฮะอันนี้เราอยากให้ทุกคนได้เทียบดูด้วยกันนะฮะว่ากล้องที่เป็นของ GTX Mark II กับกล้อง Sony A100 เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นคู่ๆกันเลยนั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยก็ลองฟังดูแล้วกันจริงๆแล้วเราก็เคยเปรียบเทียบไปแล้วนะฮะอีกเรื่องนึงที่เราอยากมาพูดถึงเนี่ยก็คือการตั้งค่าของกล้องนั่นเองนะครับทุกคนคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะพยายามปรับมานานมากๆพยายามหาที่มันใช่คือระบบของ Canon น่าจะทุกตัวเลยมั้งมันมีความงงแบบงงมากทุกคนงงมากจริงๆนะเพราะว่าไอ้วายก่อนขอบ่นนิดนึงทั่วไปเนี่ยเวลาเราจะปรับความคมชัดหรือจะปรับสีหรือปรับอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นค่าตรงกลางหรือมันคือ0นะทุกคนลบ1บวก1ลบ2บวก2อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะคือแบบเหมือนอยู่ตรงกลางแล้วก็บวก1บวก2ลบ1ลบ2อะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันมีความแบบว่า1 2 3 4 5แล้ว1 2 3 4 5คือเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ระบบมันงงมากเดี๋ยวเรามาให้ดูแล้วกันว่ามันหมายถึงอะไรบ้างนะฮะอันนี้คือโหมดที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นทีวีนะฮะหรือสปีดชัตเตอร์นะฮะแล้วเราก็ใช้เป็นบุคคลนะฮะนะแล้วเราก็มาปรับตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นการปรับที่เราปรับเองนะทุกคนแล้วก็พยายามหาในสิ่งที่ชอบคือมันจะมีโมเมนต์แบบว่าแต่ละคนจะชอบสไตล์ไม่เหมือนกันบางอันจะชัดมากบางอันจะชัดน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะโดยส่วนตัวเราเนี่ยจะปรับประมาณนี้นะฮะอันนี้เรามาแชร์กันนะฮะเราจะปรับอยู่ที่เป็นภาพบุคคลนะฮะเพราะว่าเราถ่ายหน้าซะส่วนใหญ่เนาะแล้วเราก็จะมาปรับตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะปรับอันแรกนะฮะความคมชัดเป็น1นะครับคือความคมชัด0ก็ยังชัดอยู่เหมือนกันนะฮะยิ่งปรับค่าเยอะเนี่ยไปถึง7เนี่ยมันจะชัดมากๆอันนี้ก็เป็นความชัดเหมือนกัน1เนี่ยมันก็ชัดอยู่แล้วพอไป5เนี่ยมันจะมีความแบบว่าคือเหมือนกับว่าอะไรที่มันเป็นเส้นๆน่ะถ้าปรับ5เนี่ยมันจะดูไม่คมนะฮะเราก็เลยปรับแค่1แทนนะฮะส่วนอันนี้เนี่ยถ้า1เนี่ยมันจะมีความชัดเหมือนกันอะไรที่ทุกอย่างเนี่ยถ้าเป็น1อ่ะมันก็คือชัดหมดเลยอันนี้ยิ่งปรับมากยิ่งชัดมากอันนี้ยิ่งปรับมากก็ยิ่งชัดมากเหมือนกันนะฮะอันนี้ยิ่งปรับมากจะทำให้ภาพอ่ะดูมีความแบบเนียนๆถ้าหากว่าเราถ่ายหน้าคนอยากได้ผิวเนียนๆเนี่ยให้ปรับเยอะขึ้นซึ่งเราไม่ชอบแล้วก็เลยปรับแค่2พอส่วนอันนี้เนี่ยความคอนทราสต์นะฮะถ้าอยากได้ความคอนทราสต์แบบสวยๆก็ปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าทางเราเนี่ยชอบแบบนัวๆก็เลยปรับตรงนี้เป็น2และอันนี้ก็เป็นความอิ่มสีเราไม่ค่อยชอบสีที่แบบว่าสดมากๆเราก็เลยปรับถอยลงมานิดนึงนะฮะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นโทนสีถ้าหากไปทางซ้ายเนี่ยจะเป็นสีออกชมพูแต่ถ้าไปขวาสุดเนี่ยจะออกสีเหลืองเราก็เลยปรับไปทางขวาสุดนะคะทุกคนแล้วก็ไปปรับพวกไวท์บาลานซ์แทนนั่นเองนะฮะไวท์บาลานซ์ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะไวท์บาลานซ์ของเราเนี่ยจะใช้เป็นที่เป็นหลอดไฟอย่างนี้สมดุลแสงแล้วก็ปรับมาประมาณ A9 กับ G3 นะครับมันก็จะออกเหลืองๆแต่ก็ไม่ได้เหลืองมากนะทุกคนเหลืองๆเขียวๆอะไรประมาณนี้อันนี้คือที่เราปรับนั่นเองนะฮะแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยมันจะมีตรงนี้วิดีโอเนี่ยเราปรับเป็น59.94 นะฮะหรือ60 fps นั่นเองตรงนี้เราจะปรับเป็นออโต้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปรับเป็นแบบว่าเซอร์โวนะมันเป็นการปรับสำหรับช่วยให้โฟกัสได้หลายจุดขึ้นหมายถึงว่าเวลาเราถ่ายวอล์กเราจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาใช่ไหมมันก็จะแบบว่าเคลื่อนไปเคลื่อนมากับเรานั่นก็คือในการปรับของเรานะฮะซึ่งอันที่เราปรับเมื่อกี้ที่เป็นหัวค่าคมชัดอะไรอย่างเงี้ย
มันรวมถึงการถ่ายรูปด้วยนะครับทุกคนทั้งถ่ายรูปทั้งวิดีโอเนี่ยก็จะใช้ค่าเดียวกันซึ่งมันเป็นค่าที่เราอะลองปรับมาแล้ว2ปีด้วยกันแล้วเราสึกว่ามันเป็นค่าที่โอเคแล้วแหละมันเป็นค่าที่ฉันรู้สึกว่าใช่ฉันชอบอะไรอย่างนี้นะทุกคนเพราะว่าลองปรับไปเรื่อยๆแล้วมันมีความแบบว่าไม่สวยสักทีเราไม่ชอบความที่มันคมชัดเกินไปแล้วเราก็ไม่ชอบความที่มันเนียนเกินไปอ่ะเข้าใจปะก็เลยแบบว่าลองปรับมาสักพักนึงจนกว่าแบบรู้สึกชอบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะขึ้นวิดีโอให้ดูว่าแบบว่าเป็นอย่างไรกับการปรับค่าอย่างนั้นนะทุกคนอันยองคลิปวิดีโอนี้เนี่ยถ่ายด้วยกล้อง Canon GX Mark II นะฮะฝากเพื่อนๆเนี่ยสมัครสมาชิกกันด้วยนะฮะมีราคา50บาทกับ150บาทนะคะทุกคนแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นวิดีโอจากกล้อง Canon GX Mark II นะฮะแล้วก็ฟังเสียงด้วยเสียงก็จะประมาณนี้นะก็ให้ดูผิวนิดนึงมันก็จะชัดแบบนี้นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นความชอบของเรานะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะจ๊ะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนหวังว่าเพื่อนจะชอบกันเนาะใครที่กำลังแบบว่าหากล้องอยู่อะไรอย่างนี้หรือใครกำลังจะซื้อ Canon G7X Mark II เนี่ยคิดว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับทุกคนโอเคถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย